หุ้นที่มีความเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่ากระแสเงินสดกลับมาเป็นบวกกันแล้วแล้วเราก็น่าจะเริ่มมองหาว่าหุ้นบางตัวบอททอมไลน์น่าจะมีโอกาสพลิกฟื้นกลับมามีกำไรได้ขาดทุนก็อาจจะเหลือเพียงเล็กน้อยฉะนั้นถ้าดูโมเมนตัมเป็นอย่างนี้จนต่อเนื่องไปถึงปีหน้าซึ่งนักท่องเที่ยวก็น่าจะมากกว่า10ล้านคนในปีนี้ก็คิดว่าไม่น่าจะมีประเด็นอะไรแล้วสำหรับภาคการท่องเที่ยวจะเข้าสู่โหมดการฟื้นตัวอย่างเต็มที่ในปีหน้าครับเราเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวในอัตราเร่งในช่วงครึ่งปีแรกซึ่งสะท้อนการเริ่มมีกระแสเงินสดของภาคธุรกิจที่มากขึ้นและยังช่วยผ่อนคลายภาระหนี้ที่ทรงพิษในช่วงโควิด-19 มานานกว่า2ปีวันนี้ประชาชาติเวลได้มีโอกาสร่วมพูดคุยกับคุณธีรพลอุดมเวชผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน FSS International จำกัดที่จะมาฉายภาพเทรนด์การท่องเที่ยวรับไฮซีซั่นต่อเนื่องถึงปีหน้าที่เป็นจุดขายของตลาดหุ้นไทยว่าจะทำได้ดีแค่ไหนไปร่วมรับชมรับฟังกันเลยครับสวัสดีครับพี่ธีรพลครับสวัสดีครับดูจากเศรษฐกิจไทยที่เริ่มขยายตัวปรับตัวดีขึ้นสวนทางกับเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มชะลอตัวลงจากความกังวลที่จะเกิด recession โดยแรงหนุนจากภาคเศรษฐกิจไทยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่มีการเติบโตในอัตราเร่งและรัฐบาลเองก็ถอดโรคโควิดออกจากการเป็นโรคติดต่ออันตรายเหลือแค่โรคเฝ้าระวังที่จะมีผล1ตุลาคมนี้ตรงนี้ถ้าดูโมเมนตัมของตัวรายได้กำไรของหุ้นท่องเที่ยวและเปิดเมืองเปิดประเทศมองเซนติเมนต์รับอานิสงส์ตรงนี้ยังไงบ้างครับก็ต้องเรียนว่าโมเมนตัมในครึ่งปีหลังน่าจะต้องดีขึ้นกว่าครึ่งปีแรกแน่นอนถ้าเรามาดูตัวเลขครึ่งปีแรกช่วงการฟื้นตัวอยู่ที่ราวๆ 30-40% ถ้าเทียบกับพีโควิดจำนวนนักท่องเที่ยวทีนี้เนี่ยถ้าเรามามองสักช่วงไตรมาส3ตัวเลขเริ่มขยับขึ้นมาแล้วถ้าดูเป็นรายเดือนเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 1.1 ล้านคนเป็นตัวเลขเดือนสิงหาเดือนกันยาผ่านมาสัก17วันตัวเลขล่าสุดก็มาประมาณ 700,000 กว่าแล้วฉะนั้นแนวโน้มเดือนกันยาก็อาจจะเห็นนักท่องเที่ยวมากกว่าเดือนสิงหาอาจจะจบใกล้ๆสัก 1.3 ล้านคนถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์ก็กลับมาได้ประมาณ 50% แล้วทีนี้เข้าสู่ช่วงไตรมาส4เป็นช่วงไฮซีซั่นฉะนั้นโมเมนตัมน่าจะเร่งเครื่องขึ้นได้อีกในช่วงไตรมาส4ไตรมาสสุดท้ายของเราถ้าเรามองตัวเลขกระทรวงการท่องเที่ยวอาจจะมองอยู่ประมาณ 1.5 ล้านคนในไตรมาส4ซึ่งทางผมก็คิดว่าเป็นไปได้แล้วก็ค่อยๆไต่ขึ้นไปจนถึงสิ้นปีอาจจะทะลุ 1.5 ก็เป็นไปได้ฉะนั้นถ้าเป็นไปตามเนี่ยเราน่าจะเห็นตัวเลขปีนี้จบสิ้นปีประมาณ10ล้านคนโดยประมาณบวกลบซึ่งถ้าเทียบกับเป้าของกระทรวงการท่องเที่ยวตอนแรกเขามองกัน8-10 ล้านเราน่าจะไปสู่เป้าด้านบนของกระทรวงการท่องเที่ยวถือว่าเป็นปีที่ทำได้ดีก็พวกแนวโน้มกำไร Q3 Q4 นี่แน่นอนด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวที่ดีขึ้นโมเมนตัมจะต้องดีขึ้นต่อเนื่องแน่นอนโดยเฉพาะหุ้นที่มีลักษณะรายได้อยู่ในเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นตัวสนามบิน AOT หรือว่าหุ้นที่เกี่ยวกับโรงแรมหลายตัวไม่ว่าจะเป็นเซนเทลเอราวัน AWC เหล่านี้ก็จะได้เบเนฟิตค่อนข้างเยอะเพราะว่ามีรายได้สัดส่วนจากเมืองไทยโดยเฉพาะโรงแรมค่อนข้างเยอะฉะนั้นถ้าดูไตรมาส3ไตรมาส4โมเมนตัมน่าจะดีขึ้นถ้าเป็นธุรกิจโรงแรมก็จะมีตัวเลฟพาก็คือเป็นตัวคอมบิเนชันระหว่าง occupancy ราคาค่าห้องรูมเรทตัวเลฟพาช่วง Q2 อ่ะยังฟื้นตัวอยู่ราวๆ 60%คร่าวๆโรงแรมในเมืองไทยทีนี้ครึ่งปีหลังมันจะขยับเข้าใกล้ pre-covid จน Q4 น่าจะเข้าสู่ pre-covid ถ้าดูเบรกดาวน์คิดว่า room rate จะเป็นตัวที่สามารถอยู่เหนือกว่า pre-covid ได้แต่ occupancy ด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวยังกลับมาไม่เท่าเดิมอาจจะต่ำกว่านิดนึงนะครับถ้าดูภาคท่องเที่ยวก็น่าจะเป็นจุดขายให้ตลาดหุ้นไทยได้ในช่วงไตรมาส4ต่อเนื่องไตรมาส1ปีหน้าซึ่งก็รับอานิสงส์ที่เราเริ่มเห็นฟันโฟลว์ที่ไหลเข้ามาในตลาดหุ้นไทย year to date หรือตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน 1.57 แสนล้านแล้วดูจากโมเมนตัมในระยะข้างหน้าสัญญาณฟันโฟลว์ยังไหลเข้าต่อเนื่องหรือไม่ครับเพราะว่ามันก็ยังมีปัจจัยเสี่ยงเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดแล้วก็การรักษาเสถียรภาพของค่าเงินบาทตรงนี้มองยังไงบ้างครับฟันโฟเนี่ยน่าไหลเข้ามาต่อเนื่องเพราะว่าต่างชาติก็จะมองประเทศไทยเราตัวไดรเวอร์หลักๆเนี่ยก็คือภาคการท่องเที่ยวทีนี้ถ้า Q4 Q1 โมเมนตัมดีต่อเนื่องถ้าเรามองภาพปีหน้าสมมติคุยกันว่านักท่องเที่ยวปีนี้จะจบสัก10ล้านคนปีหน้าทาง FSSIA เราก็มองว่า
มีความเป็นไปได้ที่ตัวเลข base case นะครับจะไปแตะที่ประมาณ34ล้านคนการที่จะไปแตะ34ล้าน assumption หลักๆอาจจะมีสัก 2-3 ข้อข้อแรกก็คือประเทศจีนซึ่งถือว่าเป็นประเทศหลักของนักท่องเที่ยวที่เข้าสู่ประเทศไทยคิดเป็นประมาณ 30% ช่วงพีโควิดเขาอาจจะต้องเปิดประเทศสักประมาณต้นปีแล้วก็ถ้าเปิดต้นปีทั้งปีเนี่ยอาจจะฟื้นตัวมาได้สัก 60% นี่ assumption ที่2เนี่ยก็คือว่าประเทศยุโรปซึ่งปัจจุบันฟื้นตัวเป็นนักท่องเที่ยวยุโรปกลับมาได้สัก 50% ปีหน้าก็น่าจะฟื้นตัวได้ราวๆ 80-90% ส่วน assumption ที่3เราก็มองว่ามีอีก2ตลาดที่ครึ่งปีแรกฟื้นตัวได้ดีแล้วโมเมนตัมน่าจะดีต่อเนื่องแล้วก็ปีหน้ามีโอกาสที่ตัวเลขจะเกิน pre covid ก็คือตลาดอินเดียแล้วก็ตลาด middle east อย่าง middle east เนี่ยเราก็จะเห็นว่านักท่องเที่ยวซาอุเริ่มไหลเข้ามาหลังจากที่เรามีการฟื้นสัมพันธไมตรีกับทางรัฐบาลของซาอุแฟกเตอร์ประมาณ3 assumption เนี่ยถ้าสมมติทำได้ก็มีโอกาสที่เราจะเห็นนักท่องเที่ยวกลับมาสักราวๆ30กว่าล้านคนเราจะเห็นได้ว่าช่วง2ปีที่ผ่านมาที่ภาคท่องเที่ยวต้องสมพิษกับภาวะโควิดสะท้อนได้ไหมครับว่ากลุ่มท่องเที่ยวผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วเพราะดูจากที่เราคุยกันเมื่อช่วงต้นปีก็คือหลายโรงแรมก็ดิ้นเพิ่มทุนทำธุรกิจแล้วก็ผ่อนคลายเรื่องของภาระหนี้ลงเห็นกระแสเงินสดที่กลับมาเป็นบวกในระยะข้างหน้ามองยังไงบ้างครับส่วนใหญ่หุ้นที่มีความเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเราก็จะเริ่มเห็นแล้วครับว่ากระแสเงินสดเนี่ยกลับมาเป็นบวกในช่วงประมาณ Q2 Q3 นี้ฉะนั้นพอเข้าสู่ไฮซีซั่น Q4 Q1 ก็คิดว่าไม่น่าจะมีประเด็นละกระแสเงินสดน่าจะเป็นบวกแล้วเราก็น่าจะเริ่มมองหาหุ้นบางตัวบอททอมไลน์น่าจะมีโอกาสพลิกฟื้นกลับมามีกำไรได้ขาดทุนก็อาจจะเหลือเพียงเล็กน้อยฉะนั้นถ้าดูโมเมนตัมเป็นอย่างนี้จนต่อเนื่องไปถึงปีหน้าซึ่งนักท่องเที่ยวก็น่าจะมากกว่า10ล้านคนในปีก็คิดว่าไม่น่าจะมีประเด็นอะไรแล้วสำหรับภาคการท่องเที่ยวจะเข้าสู่โหมดการฟื้นตัวอย่างเต็มที่ในปีหน้าสุดท้ายอยากให้แนะนำจังหวะการเข้าลงทุนการคัสลอสหรือว่าการทำกำไรแล้วก็ตัวไหนที่จะเป็นหุ้นเด่นที่เราแนะนำให้ลงทุนได้ในช่วงควอเตอร์สุดท้ายเนี่ยครับถ้า strategy ในการลงทุนกลุ่มทัวริซึมเรามองว่าทัวริซึมเนี่ยยังไงก็น่าจะกลับฟื้นตัวได้เพียงแต่ช้าๆหรือเร็วเท่านั้นซึ่งระหว่างทางนี่มันจะมีปัจจัยมากดดันค่าการท่องเที่ยวสม่ำเสมอจะมีปัจจัยเข้ามาเป็นระยะฉะนั้นจังหวะที่หุ้นราคาลงเราคิดว่าจะเป็นโอกาสซื้อเพราะว่าถ้ามองภาพใหญ่ไป 2-3 ปีข้างหน้าเราเชื่อว่าการท่องเที่ยวจะกลับมาสู่สภาวะปกตินักท่องเที่ยวน่าจะกลับมา40ล้านคนได้ในขณะที่ธุรกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงแรมสนามบินสายการบินมีโอกาสที่จะแข็งแกร่งขึ้นเพราะว่าผู้แข่งก็อาจจะล้มหายตายจากไปบ้างบางส่วนทำให้คนที่ยืนอยู่ได้น่าจะสามารถแคปเจอร์กำไรเพิ่มเติมได้ฉะนั้นหุ้นลงก็น่าจะเป็นจังหวะเข้าสะสมได้นะครับในขณะที่ถ้ามองช่วง Q4 Q1 ถามว่าหุ้นกลุ่มไหนน่าสนใจเป็นพิเศษต้องเรียนว่าที่ผ่านมาถ้าดูหุ้นกลุ่มโรงแรมในเมืองไทยนะเพอร์ฟอร์มค่อนข้างดีไม่ว่าจะเป็นเซนเทลเอราวัน AWC ราคาหุ้นค่อนข้างเพอร์ฟอร์มไปพอสมควรถ้านักลงทุนมีอยู่ในพอร์ตก็อาจจะสามารถเล็ตโปรฟิตรันได้แต่ว่าถ้าจะให้แนะนำว่าซื้อเนี่ยอาจจะรอย่อก่อนน่าจะเป็นจังหวะที่ดีในขณะที่ตัวที่ยังมีรูมที่อาจจะมีโอกาสเล่นได้เพิ่มเติมก็ไม่ว่าจะเป็น AOT นะซึ่งเราคิดว่าปีหน้าจะมี2สตอรี่หลักก็คือ1คนจีนเปิดประเทศ2การสิ้นสุดมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการซึ่งจะครบกำหนดช่วงประมาณมีนาก็จะทำให้เขาสามารถมาเก็บมินิมัมการันตีจากสัญญาหลักๆโดยเฉพาะสัญญาดิวตี้ฟรีได้เพิ่มเติมถ้าเรามองหุ้นสายการบินก็น่าสนใจเช่นกันเพราะว่าถ้าเทียบกับกลุ่มโรงแรมราคาหุ้นยังไม่ได้เพอร์ฟอร์มไปมากนะแล้วก็สตอรี่น่าสนใจไม่แพ้กันคือการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวน่าจะหนุนให้ราคาค่าตั๋วเพิ่มขึ้นคล้ายๆกับโรงแรมที่สามารถขึ้นค่าห้องได้ก็จะมีทางเลือกก็คือเป็น BA กับ AUV 2ตัวนี้ก็เป็นตัวที่น่าสนใจเช่นกันครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ธีรพลมากๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าประชาชาติเวลฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ทางเพจ Facebook ประชาชาติธุรกิจและ YouTube ประชาชาติธุรกิจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ